ท่านนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามว่าตกลงแล้วเนี่ยจะสังายาาตำรวจไหมท่านช่วยมีความกล้าหาญหน่อยได้ไหมกล้าที่จะทำอะกล้าที่จะปฏิรูปให้ตำรวจดีๆเขาได้มีที่ยืนอยู่บ้างมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติครับท่านประธานครับที่ปรากฏว่าในวงการตำรวจฆาการนายตำรวจยศสูงๆมีการกล่าวหาใส่ความใส่ร้ายกันไปกันมาแทนที่จะไปจับ โจรก็ปรากฏว่าตำรวจมาเล่นไล่จับกันเองเอาตำรวจคอมมานโดอาวุธครบมือนะครับเข้าไปค้นบ้านรองพบตรที่อยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่สมโมสรตำรวจนะทุกคนรู้หมดนะครับว่าบ้านหลังไหนตำรวจหลังตำรวจคนไหนอยู่แต่ปรากฏว่าพบตรไม่รู้อดีตพบตรแ้ะสิไม่รู้นะครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็บอกไม่รู้แต่เอาอาวุธครบมือไปคน้น แต่ในขณะของบ้านผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมปรากฏว่าตำรวจระดับผู้การตำรวจชั้นยศสูงๆไปกลุ่มเป้าร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หัวใจสำคัญของการปฏิรูปตำรวจท่านช่วยมีความกล้าหาญหน่อยได้ไหมกล้าที่จะทำกล้าที่จะปฏิรูปให้ตำรวจ ดีๆเขาได้มีที่ยืนอยู่บ้างถ้าท่านมีหัวใจที่กล้าหาญกระดุมทั้ง5เม็ดที่ผมจะอภิปรายต่อจากนี้ <AfD. S 1> จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี <ward> er. เพื่อน,นำไปสู่การปรฏิรูปตำรวจต่อไปโดยกระดุมเม,ม็ดที่แรกเม,ม็ดที่หนึ่งนะครับเม,ม็ดแรกต้องทำให้การเลือกผอบอรตรอ เป็นการเลือกจากความสามารถครับกระดุมเม็ดที่สองครับต้องแก้ไขพรบรตำรวจเสียใหม่ท่านนายกต้องอย่าทำให้ตำรวจหิวครับอย่าทำให้ตำรวจต้องไปหาเงินเองเพื่อความอิ่มท้องและความสุขสบายของครอบครัวกระดุมเม็ดที่สี่ท่านประธานรัฐบาลควรส่งเสริมให้ตำรวจชั้นประทวน ได้มีโอกาสในการเติบโตที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ตำรวจชั้นประทวนท,ที่ยังไม่จบปริญ,ญญาตรีได้เข้าถึงการศึกษาชั้นปรตีต่อไปกระดุมเม็ดที่5รัฐบาลต้องเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายที่ตำรวจต้องทำไม่ว่าจะเป็นการติดตามผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาหนึ่งคนตำรวจนับสิบไปกันทำไมฮะหรือกระทั่งท่านประธานเรื่องนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยขอแค่ยกเลิกระเบียบอันเดียวท่านจะไปบังคับให้ตำรวจเขาตัดผมขาวสามด้านทำไมฮะยกเลิกการบังคับทรงผมที่เป็นอยู่ในตอนนี้กลับไปก่อนที่จะมีการบังคับแบบนี้นี่คือการเคารพ ต่อหัวของเขาอย่างที่สุดแล้วฮะทั้งหมดที่ผมพูดมาคือกระดุมหเม็ดที่ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาซึ่งวันนี้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจพอบอตลเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยของท่านท่านสามารถที่จะเอาทั้ง5ข้อนี้ไปใช้ไปใช้บางข้อก็ได้ฮนะ แล้วผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปตำรวจแล้วทำให้องค์กรตำรวจดีขึ้นไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ต่อไปเราต้องการความกล้าหาญของชายที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินขอบคุณครับท่านประธานครับผมก็ต้องขอบคุณท่านนายกจริงๆนะครับที่เลือกท่านต่อสักเป็นความหวังให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งเนี่ย เขา,จะ,าจะสามารถจเจริญเติบโตในหน้านที่การงานได้ไวขนาดนี้ผมคิดว่าท่านนายกจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนปรับวิธีดําเนินการกับการจัดการกับวงการตํารวจให้ดีขึ้นนะครับคือมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติครับท่านประธานครับที่ปรากฏว่าในวงการตํารวจข้าการนายตํารวจยศสูงๆมีการกล่าวหาใส่ความใสร้ายกันไปกันมานะรจริงเท็จประการใดก็ไปว่ากันไม่ว่าจะเป็นกรณี ขนยาไอซ์อย่างเงี้ยใส่ร้ายตำรวจผู้ใหญ่กันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ใส่กลับมาครับว่ารับเงินแก๊งพนันออนไลน์กรณีชนบุรีครับเก้าอี้นี่เหมือนเก้าอี้ดนตีอาถรรพ์นะฮะมีทั้งเป้ลักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมาถ้ายัางจำกันได้แล้วก็กรณีภูวินล,ล่านะครับมีการกล่าวหากันนะครับว่ามีการสับเปลี่ยนผู้ต้องหาตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันไปอีลุงตุงนางนะครับแทนที่จะไปจับ ก็ปรากฏว่าตำรวจมาเล่นไล่จับกันเองท่านประธานที่เคารพครับณนะวันนี้นะครับถ้าท่านประธานไปที่ไหนนะครับแล้วปรากฏว่าท่านประธานเนี่ยถูกตำรวจลีดไถโดยตรงเนี่ยผมถือว่าท่านประธานโชคดีครับเพราะแสดงว่าตำรวจยังอยู่ที่จุดยอดบนสุดของห่วงโซ่อาหารครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเวลาตำรวจจะไถท่านประธานแล้วให้เบอร์เบอร์หนึ่งกับท่านประธานมา แล้วปรากฏว่าเบอร์เบอร์นั้นเป็นเบอร์ของคนใกล้ชิดของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แสดงว่าวันนี้ตำรวจตกอยู่ในสถานะลูกกระจกของผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียท่านนั้นแล้วคิดอย่างนี้ครับถ้าการปราบปรามมันสําเร็จและมันแก้ปัญหาได้คนที่มีอํานาจเป็นรัฐาธิปัตปัมีมาตรา44มันต้องแก้ได้แล้วครับท่านประธานแต่ที่ผ่านมา9ปีครับกับคนที่มีมาตรา44ยาบ้าเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเมตรละ5บาท พนันออนไลน์ก็เต็มไปหมดแก๊งอเซ็นเตอร์ก็โทรหลอกประชาชนไม่เว้นแต่ละวันเพื่อนสมาชิกวันนี้ถ้านั่งถามว่าใครโดนบ้างก็ยกมือกันหน้าสลอนเต็มไปหมดผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจมากกว่านี้และผมมั่นใจครับว่ารายงานที่จะส่งให้รัฐบาลอย่างเดียวไม่พอผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมธิการความมั่งความมั่นคงแห่งรัฐและการปฏิรูปประเทศจะ เข้ามาจัดการกับปัญหานี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธาน